สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าแมวอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะพอดีวันนี้มีงานเปิดตัวงาน Expo Motor Show นะคะนี่แล้วตอนนี้ป้าแมวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นรถ Suzuki Swift รุ่นสปอร์ตนะคะเป็นสีเหลืองค่ะเหลืองแมคทูริกค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาให้ชมรายละเอียดตรงนี้เอาดูตรงฝากระโปรงก่อนดีกว่านะคะนี่ฝากระโปรงนี่เขาแต่งมาใหม่นะคะนี่ดูตรงนี้ดูนี่เขาทำเป็นสีดำแล้วก็เป็นแบบตะข่ายนี่นะคะดูนะเดี๋ยวป้าแมวก็พูดไม่ค่อยถูกมันตื่นเต้นเนาะนี่แล้วดูไฟนี่นะคะนี่ไฟตัดหมอกตรงนี้ก็แต่งมานะคะแต่งสปอร์ตมาค่ะนะคะนี่ตรงนี้ส่วนไอ้รังผึ้งตรงด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นนูนออกมานะคะเขาไม่ได้เป็นเรียบเป็นคือเป็นยื่นออกมานูนออกมาค่ะตรงนี้นี่เนี่ยค่ะเป็นสติ๊กเกอร์แคปบ้านะคะนี่นะคะดูส่วนล้อนี่จะเป็นล้อแม็กแล้วก็หลุมเนี่ย5หลุมอันนี้ก็ทำมาใหม่นะคะแต่งมาใหม่ทำใหม่ค่ะแล้วด้านข้างตรงนี้เห็นไหมคะจะมีน่ารักเป็นเขาเรียกรังผึ้งน่ารักอยู่นี่2จุดนี่นะคะอันนี้ก็เป็นนี่สติ๊กเกอร์แต่งมานี่นะคะส่วนกระจกด้านซ้ายก็จะเป็นสีเดียวเหลืองแมคทูริกนี่นะคะไฟเลี้ยวนี่แล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นสีดำค่ะประตูเปิดนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาดูที่เปิดประตูด้านที่สามที่จะเปิดประตูนี่ก็อยู่ด้านนี้นู่นและนู่นนะคะครีบฉลามค่ะครีบฉลามแล้วก็นี่ลายแคปบ้านี่นะคะแล้วมาดูตัวไฟท้ายนี่ครอบนี่จะเป็นลมดำนะคะนี่ไฟนี่ก็ดูหลอดไฟนี่นะคะอันนี้ก็แต่งมาใหม่ค่ะแต่งมาค่ะซูซูกิก็นี่ไฟเบรกดวงที่3จะอยู่นี่นี่นะคะเดี๋ยวดูไฟก่อนนี่ดูไฟนะคะไฟนี่ก็จะแต่งมานะคะงามค่ะแล้วก็ดูไฟเบรกดวงที่3อยู่นี่ค่ะนะคะส่วนลายแนวนอนนี่เส้นนี่ก็คือไล่ฝ้านะคะไล่ฝ้าไล่แล้วก็นี่นะคะนี่เห็นไหมดูท่อนะคะนี่ตรงท่อเนี่ยทั้งซ้ายขวาเนี่ยเป็นท่อจริงนะคะไม่ใช่ท่อปลอมนะคะนี่เขาแต่งมาด้วยนี่แล้วเป็นลายแคปบ้าอยู่ตรงนี้สีดำนี่ดำเนียนแล้วตรงนี้เป็นแคปบ้าลายแคปบ้านะคะสวยอ่ะไฟทับทิมอยู่นี่นะคะไฟทับทิมอัพเอ้ยไหนเอ้ยไฟเบรกขอโทษค่ะไฟเบรกเห็นสีแดงป้าว่าเป็นทับทิมอยู่เรื่อยเลยเนาะมันสีเดียวกับทับทิมอันนี้เดี๋ยวป้าจะให้ดูด้านในของด้านหลังผู้โดยสารนะคะนี่บอกก่อนป้าบอกก่อนนี่เบาะก็จะเป็นหนังเดี๋ยวนะป้ายืนตรงนี้อ่ะเบาะนี่เป็นเบาะหนังแต่งแบบสปอร์ตนะคะเห็นไหมคะนี่สปอร์ตเลยล่ะป้าใช้สปอร์ตคำเดียวเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีดำเนียนไปเลยโครเมียมนี่นะคะนี่มาดูด้านหน้าด้านคนขับแล้วค่ะอันนี้สัญญาณอะไรเอ่ย สัญญาณการมนุษย์ป้านี่มาดูประตูนี่ของด้านคนขับนะคะอันนี้นี่เห็นไหมคะเขานี่อันนี้เขาเดินด้วยได้สีแดงนะแล้วตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเป็นลายเขาเรียกลายแคปบ้าสีแดงเนาะเท่เลยค่ะอย่างเท่มากเลยนะคะป้าบนี่เพิ่งมีคันนี้แหละพูดก็พูดแล้วดูเบาะนะคะดูเลยค่ะชมเบาะเลยเบาะสปอร์ตค่ะโอเคแล้วรายละเอียดอะไรเครื่องยนต์กลไกรายละเอียดอะไรที่ละเอียดมากๆเดี๋ยวป้าจะพาไปดูที่โชว์รูมนะคะอันนี้วันนี้ดูคร่าวๆก่อนเนาะชมเลยค่ะนี่แคปบ้าข้างในโซนข้างหน้าก็จะมีแคปบ้าสีแดงเห็นไหมคะแล้วก็นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมคะนี่เขาก็เป็นแคปบ้าสีแดงเขาเล่นแต่งได้เท่ระเบิดเถิดเทิงเลยล่ะค่ะชมความงามเลยสวยมากค่ะอย่าลืมกดติดตามสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ